คนพูดถึงคุณหญิงไก่นะครับนายจ้างซึ่งมีปัญหากับลูกจ้างครับฟ้องร้องคดีกันอยู่ปัจจุบันนะฮะหลายคนอยากรู้ครับว่าเอ๊ะคุณหญิงไก่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีปัญหากับลูกจ้างปัจจุบันเป็นคุณหญิงจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายมีคนโพสต์ออกมาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณหญิงไก่จะเป็นคุณหญิงไก่คนเดียวกันกับผู้หญิงใจบุญที่ชอบแจกเงินให้กับคนจนแต่ว่าคุณหญิงไก่ท่านนี้บอกว่าเธอไม่ใช่คนคนเดียวกันกับคุณหญิงไก่ที่เป็นข่าวเมื่อปี2535อย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับคือโฉมหน้าของคุณหญิงไก่ที่เป็นข่าวเมื่อปี2535ครับเธอมีชื่อเต็มๆว่าคุณวรรธนีหยกวิทยากุลครับคนนี้ฮะไม่มีใครทราบว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่เธอเปิดใจเมื่อ24ปีที่แล้วครับบอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่มียานครับอย่างรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆฮะแล้วเคยแอบไปส่องดูว่าหวยงวดต่อไปจะออกอะไรปรากฏว่าแม่นทุกงวดครับสุดท้ายคุณหญิงไก่คนนี้หรือว่าคุณวรรธนีก็มารู้จักกับเสี่ยเล้งหรือว่าคุณเจริญพัฒนดำรงจิตเป็นมหาเศรษฐีที่เมืองขอนแก่นครับทุกคนรู้จักกันดีในนามของเสี่ยเล้งขอนแก่นทุกๆครั้งที่เสี่ยเล้งเดินทางไปเสี่ยงโชคที่ต่างประเทศมักจะติดสอยห้อยตามคุณวรรธนีไปด้วยเพราะเธอนั้นมียานวิเศษครับทำให้ทุกครั้งเสี่ยเล้งมีโชคกลับมาเมืองไทยตลอดครับแล้วคุณวรรธนีนี่แหละครับก็มักได้ส่วนแบ่งมาด้วยนะฮะแล้วส่วนแบ่งที่เธอได้เธอมักจะเอาไปแจกคนจนครับมีข่าวถึงขั้นเธอเอาเงินเป็นกระสอบกระสอบไปแจกคนจนตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงตัวเลข6หลักด้วยกันครับชาวบ้านที่โชคดีนะฮะโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกครับเธอแจกกระหน่ำจริงๆเพราะว่าแฟนของเธอหรือว่าสารวัตรชิดชัยเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นครับและเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่11เมษายน2535เมื่อคุณหญิงไก่คนนี้แต่งงานครับเป็นงานวิวาห์ระดับอภิมหาวิวาห์ครับจัดขึ้นที่ห้องวิภาวดีบอลลูมที่โรงแรมเซ็นทรัลแล้วก็มีข่าวครับว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธกับคุณหญิงหลุยจะมาเป็นประธานในงานแต่งด้วยแต่เมื่อถึงวันแต่งครับปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเงาทั้งพลเอกชวลิตแล้วก็คุณหญิงหลุยมาร่วมเป็นประธานแต่อย่างใดครับและนี่แหละครับคือคุณหญิงไก่ที่เป็นข่าวเมื่อปี2535แต่ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่ากับคุณหญิงไก่ที่เป็นข่าวในปัจจุบันอันนี้เราไม่ทราบจริงๆครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานคำตอบน่าจะปรากฏให้ทุกคนได้ทราบกันครับ